นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์2560ค่ะยังอยู่กับดิฉันปริชาพรหมโยธีนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็เมื่อวานนี้ในส่วนของ Set Index เองนี่ก็มีการปรับตัวบวกขึ้นไปแหมตั้ง7จุดนะแต่ยังจำได้ไหมว่าวันก่อนหน้าเนี่ยติดลบไป14จุดเมื่อวานบวกไป7จุดวันนี้เนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะในส่วนของดาวโจนส์ Nasdaq นะคะแล้วก็ S&P 500นั้นก็พูดง่ายว่าบวกเนี่ยอย่างดาวโจนส์ก็บวกในกรอบแคบๆนะในขณะที่ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นั้นยืนอยู่ในแดนลบนะคะก็ได้รับแรงกดดันจากในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวร่วงลงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสาเหตุก็เพราะว่าค่าเงินดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะว่าทางด้านของราคาน้ำมันค้าปลีกในบ้านเราก็มีการปรับตัวลดลงเหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยวันนี้ต้องจับตาสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะคะจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่ประชุมกันไปเมื่อวันที่31มกราคมจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งวันนี้เนี่ยเปิดเผยรายงานดังกล่าวเนี่ยมันจะชี้แนวโน้มนะเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะว่าจะขึ้นเร็วขึ้นช้าอะไรยังไงและที่สำคัญนักลงทุนเนี่ยก็รอดูกันอยู่นะคะวันที่28กุมภาพันธ์ที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะแถลงนโยบายต่อสภาคองเกรสนั่นเองนะคะนโยบายในเรื่องของที่บอกว่าจะลดภาษีแบบเป็นครั้งยิ่งใหญ่เป็นประวัติการเลยเอาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะส่วนเช้าวันนี้ค่ะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะคุณผู้ชมที่เปิดมาแล้วเนี่ยอย่างล่าสุดนิเคอิญี่ปุ่นนะคะติดลบไป 0.36% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.42% ฮั่งเส็งฮ่องกงติดลบไป 0.53% แล้วก็เวเต้ไต้หวันบวกไป 0.11% คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.01% อ้าวหาทางกันอยู่นะส่วนใหญ่ลบกันทั่วหน้าเลยนะคะส่วนในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่บอกว่าย่อๆลงเมื่อคืนนี้เนี่ยนะไปปิดอยู่ที่$53.59ต่อบาร์เรลจากวันก่อนหน้า$54.06นะคะคุณผู้ชมทองคำบ้างในส่วนของราคาทองคำเช้าวันเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคือสังเกตมาประมาณสัก3วันทำการก็ประมาณนิ่งๆอยู่ตรงนี้เนี่ยเอานี่ค่าเงินบาทขออภัยดิฉันพิมพ์ก่อนโกราคาทองคำนะคะราคาทองคำเนี่ยก็เดี๋ยว gold price ราคาทองคำนะคะนิ่งมันอยู่ประมาณ3วันนะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวันก่อน $1,239.10 เมื่อคืนนี้$1,233.30 นะคะก็ย่อลงมานะทุกคนก็ตอนนี้รอดูการเปิดเผยการประชุมรายงานการประชุมของเฟดที่ประชุมกันไปเมื่อปลายเดือนแล้วก็ต้นเดือนของเดือนนี้นะคะปลายเดือนมกราคมและต้นเดือนกุมภาทีนี้พอพูดถึงเรื่องของราคาทองคำนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเรามี2ช่วงนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะคะเราก็จะมาติดตามกันนะคะในส่วนของทางด้านทองคำนะคะทิศทางราคาทองคำจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยจัดทับปรับพอร์ตนะคะคุณผู้ชมยังส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ปอมได้ส่งคอมเมนต์กันไปนะเกี่ยวกับเรื่องของจัดคอส DW อะค่ะคุณผู้ชมยังไงช่วยปอมตอบด้วยเนาะปอมจะได้รู้ว่าปอมควรจะย้ายหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งทราบมาจริงๆว่าวันที่26มีนาคมเนี่ยเป็นวันเชงเม้งเป็นฤกษ์ดีของคนจีนเขาก็ไม่รู้ว่าหลายๆท่านหยุดแล้วไปเที่ยวกันหรือเปล่าหรือว่าไปคือเรียกว่าอะไรเรียกว่าไปเชงเม้งเนี่ยค่ะนะคะก็ยังไงฝากด้วยแล้วกันเพราะว่าที่คาดเอาไว้เนี่ยมองไว้เดือนพฤษภาเลยนะคะน่าจะประมาณวันที่21พฤษภาถ้าจำไม่ผิดนะคะก็อาจจะต้องมีการย้ายไปถ้าเกิดคุณผู้ชมเสียงส่วนใหญ่บอกว่าเลื่อนดีกว่า
นะคะอ่ะทีนี้อย่างที่บอกกันไปสายแรกวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางราคาทองคำเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งคำนะคะจาก YLG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณแชมป์ค่ะสวัสดีครับคุณปอมครับค่ะคุณแชมป์เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำมีย่อลงมาเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยในส่วนของรายงานการประชุมของเฟดนะคะฝั่งของทองคำเนี่ยรออะไรจากรายงานตัวนี้บ้างคะครับในส่วนของตัวทองคำนะครับคิดว่ายังคงจับตาดูในส่วนของความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับทั้งนี้เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเวลาตีสองธนาคารกลางสหรัฐหรือคณะกรรมการ FOMC มีการเปิดเผยในส่วนของรายงานการประชุมออกมาแล้วนะครับซึ่งในส่วนของรายงานการประชุมเนี่ยมีท่าทีที่ยังคงสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยยังคงตึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ตามเดิมแต่อย่างไรแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่เฟดยังคงมีการส่งสัญญาณว่าอยากจะให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในระยะเวลาอันใกล้หากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงเป็นไปตามที่เฟดมีการคาดการเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามรายงานการประชุมบางช่วงบางตอนนะครับยังมีการระบุถึงผู้กำหนดนโยบายของเฟดว่ายังคงมีความวิตกกังวลถึงทิศทางดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงมีแนวโน้มที่ยังคงแข็งค่าซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลเชิงลบต่อธนาคารกลางสหรัฐรวมถึงท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ยังคงไม่มีความชัดเจนซึ่งอาจจะทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในระยะถัดไปเนี่ยมีความผันผวนหรือมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยดูเหมือนว่าจะกดดันให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีการอ่อนค่าลงมาได้บ้างแต่การอ่อนค่าก็ยังคงไม่มากนักเพราะว่ารายงานการประชุมยังส่งสัญญาณในลักษณะก้ำกึ่งก็คืออยากให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาอันใกล้แต่ว่ายังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ตัวทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบขณะที่ในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวทองคำเนี่ยดูเหมือนว่านักลงทุนยังคงเพิ่มความระมัดระวังในการไล่ซื้อทองเพราะว่ายังกังวลว่านโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่จะมีการส่งสัญญาณในวันพุธหน้าเนี่ยน่าจะมีการมีความชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิรูปทางร่างระบบภาษีออกมานะครับซึ่งหากเป็นไปตามที่นักลงทุนกังวลจริงก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาในตัวทองคำค่อนข้างสูงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าตัวทองคำก็ยังคงทรงตัวหรือเคลื่อนไหวในระดับสูงได้แล้วก็อาจจะยังคงมีแรงซื้อยังคงมีแรงหนุนถ้าราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในลักษณะดังกล่าวได้ครับค่ะทีนี้มาดูกันนิดนึงการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในรอบวันนี้นี่นะคะให้กรอบการเคลื่อนไหวประมาณเท่าไหร่คะในส่วนของกรอบแนวรับระยะสั้นเนี่ยเราให้บริเวณ 1,228 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซอนนะครับหรือระดับ 2,300 บาทต่อบาททองคำซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบที่ผ่านมาพอราคามีการอ่อนตัวลงเข้าใกล้ระดับดังกล่าวหรือต่ำกว่าระดับดังกล่าวเล็กน้อยจะเห็นว่ามีการดีดตัวหรือการรีบาวด์กลับได้ค่อนข้างดีของตัวราคานะครับซึ่งการดีดตัวกลับเนี่ยต้องไปจับตาดูระดับ 1,245 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซอนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ2สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าราคายังไม่ผ่านอาจจะมีการแบ่งขายทองคำบางส่วนนะครับแต่ว่าถ้าผ่านได้เนี่ยสามารถชะลอการขายไปที่แนวต้านสำคัญประจำสัปดาห์บริเวณ 1,255 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซอนซึ่งในส่วนของกรอบราคาด้านบนที่จะต้องระมัดระวังหรือต้องจับตาเนี่ยหากคิดเป็นเงินบาทไทยก็ราวๆ 2,600 ถึง 2,750 บาทต่อบาททองคำโดยเรายังเชื่อว่าหากราคายังคงทรงตัวเหนือระดับ 1,228 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซอนได้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำยังคงเป็นไซด์เวย์อัพแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าแนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงบวกจะเสียไปราคาจะต้องมีแรงขายออกมาค่อนข้างมากจนหลุดระดับ 1,216 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซอนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งระดับดังกล่าวเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างห่างจากการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเช้าวันนี้ครับอืมค่ะทีนี้ในส่วนของปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะครับถึงแม้ว่าในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐจะเคลื่อนไหวในกรอบนะครับแต่เรายังแนะนำว่าอาจจะต้องจับตาดูที่ทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพิ่มเติมเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังคงมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์
ที่จะเปิดเผยในคืนวันพฤหัสนี้รวมถึงดัชนีราคาบ้าน SPI แล้วก็วันศุกร์จะเป็นยอดขายบ้านใหม่ประจำเดือนมกราคมซึ่งในส่วนของดัชนีราคาบ้านและยอดขายบ้านใหม่เนี่ยคิดว่าเป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่นักลงทุนในตัวตลาดทองคำยังคงจับตาเพราะว่าจะเป็นมาตรวัดตัวหนึ่งที่แสดงถึงการกล้าซื้อหรือลงทุนในส่วนของสินทรัพย์ระยะยาวอย่างเช่นบ้านนะครับซึ่งหากมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็จะสะท้อนเห็นถึงความกล้าจับจ่ายใช้สอยหรือการบริโภคสินค้าที่มีราคาแพงๆในฝั่งสหรัฐก็อาจจะเป็นอีกดัชนีตัวนึงที่ชี้วัดถึงความแข็งแกร่งในตัวเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐซึ่งหากตัวเลขออกมาดีก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่กระตุ้นแรงขายหรือสร้างแรงขายให้มีการสลับออกมาของตัวราคาทองคำในระยะสั้นได้เหมือนกันครับค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วเนี่ยคำแนะนำเนี่ยเราควรที่จะเปิดสถานะฝั่งไหนในส่วนของ Gold Futures นะคะครับเรายังเน้นการเปิดรอง position นะครับแต่ว่าการเปิดรอง position เนี่ยอาจจะเน้นการอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้ในส่วนของโซนแนวรับถึงพิจารณาเข้าซื้อโดยนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้หรือมีการถือทองคำอยู่แล้วสามารถเปิดสถานะซื้อเพิ่มหากราคาไม่หลุดระดับ 1,228 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับแต่เนื่องจากมีปัจจัยรบที่ยังคงกดดันราคาทองคำอยู่พอราคาขยับขึ้นเนี่ยอาจจะจับตาแนวต้านระยะสั้นระดับ 1,245 ว่าจะผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านได้ก็สามารถโฮลด์โพซิชั่นได้ต่อเพื่อไปขายที่แนวต้านถัดไปหรือว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะใช้ในลักษณะของการเฉลี่ยขายตามแนวต้านต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงถ้าไม่แน่ใจว่าราคาจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เรายังมีมุมมองเชิงบวกค่ะราคาอ่อนตัวลงไม่มากแล้วยังยืนเหนือระดับ 1,228 ได้โอกาสที่จะผ่านระดับ 1,245 ขึ้นไประดับ 1,255 ก็ยังมีค่อนข้างสูงครับค่ะเพราะฉะนั้นพอใกล้ๆ 1,228 ก็เปิดลองก่อนซื้อถ้าใครที่มีอยู่แล้วก็ซื้อเพิ่มไปถ้าใครยังไม่มีก็สามารถเปิดได้เลยหรือเปล่าคะเรายังแนะนำว่าอาจจะรอการอ่อนตัวลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าณระดับโกลสปอร์ตณปัจจุบันเนี่ยอยู่บริเวณ 1,236 นะครับก็ยังถือว่ายังอยู่ห่างจากระดับแนวรับค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าราคาขยับขึ้นแล้วไม่ผ่านระดับ1,245เนี่ยแกปในการทำกำไรก็อาจจะค่อนข้างแคบแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะของราคามีการอ่อนตัวลงมาก็อาจจะทำให้เป็นราคาที่น่าที่จะเหมาะสมแล้วก็มีแกปในส่วนของการทำกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นครับค่ะโอเครอย่อก่อนแล้วกันนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะจากกันไปย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งค่ะคุณแชมป์คะครับในส่วนของตัว YLG Bullion and Future นะครับสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าปรึกษาการลงทุนที่เบอร์02-687แล้วก็94ตัวหรือว่าเว็บไซต์ ylgfuture.co.th ก็ติดตามอ่านบทวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ย้อนหลังผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทเพิ่มเติมได้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณแชมป์ค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษรุ่งคำนะคะจาก YLG Bullion and Futures ใครที่สนใจนะคะจะเปิดพอร์ตในส่วนของตัว Futures แล้วก็ที่สำคัญในฝั่งของเรื่องของทองนะคะก็สามารถโทรไปปรึกษากันได้เลยนะคะกับทางด้าน YLG Bullion and Futures นั่นเองนะคะเบอร์026879999 026879999หรือว่าจะไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ได้นะคะ www.ylgfutures.co.th นะคะก็ถือว่าเป็นการกระจายการลงทุนนะกระจายพอร์ตนะคะคุณผู้ชมจะได้มีหลากหลายช่องทางไม่ใช่มากระจุกตัวแค่หุ้นอย่างเดียวนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ในส่วนของภาพรวมวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องทักทายคุณผู้ชมกันนิดนึงนะตอนนี้หลายๆท่านก็เริ่มพูดคุยกันมาแล้วนะคะคุณมิตรนะคะสวัสดีค่ะคุณรัตนชัยสวัสดีค่ะคุณมอร์นิ่งมอนสาวลายดอกที่ฉันเป็นสาวลายดอกวันนี้ลายดอกแล้วมีดอกอยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดเลย คุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณอุ๋ยคอมซ่าสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีคุณสุดารัตน์คุณเอ๋พิมพ์สิรินะคะคุณจันทนาคุณวรวรรณคุณสุมนนะคะคุณวันเพ็ญคุณกันนิกาพี่กบนะคะคุณจันทนาคุณจริยาโอเคอ่ะแล้วก็เป็นหุ้นที่เข้ามานะคุณผู้ชมก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกไปแล้วช่วงจัดทับปรับพอร์ตนะคะเราจะมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์ค่ะคุณกัสนะคะคุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์นะคะตอนนี้คุณกัสพร้อมหรือยังคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพิ่มเสียงคุณกัสนิดนึงนะคะในหูปอมนะคะโอเคน่าจะโอเคละอันนี้ไม่ใช่ภาพคุณกัสนะคะเอาภาพออกนิดนึงไม่ใช่ภาพคุณกัสคุณกัสเรามาคุยกันในส่วนของภาพรวมวันนี้นะคะเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยบวกกันไปเนี่ยโอ้โห
7จุดแต่ว่าเทียบกับกันวันก่อนที่ลบเนี่ยลบไป14จุดนะคะและอย่างเงี้ยวันนี้จะเป็นยังไงต่อเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องน้ำมันราคาน้ำมันก่อนลงเรื่องของนายทรัมป์อีกว่าวันที่28นี้จะมันมียังไงออกมาอีกวันนี้ก็จะมีเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดอีกถ้าทางวันนี้จะไม่รอดอีกป่ะคะเนี่ยก็ภาพรวมของวันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของการย่อตัวลงนะครับโดยเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ที่รีบาวขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มของพลังงานจะส่วนใหญ่เนื่องจากว่าราคาน้ำมันมันดีดตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยราคาน้ำมันมีการย่อตัวลงมานะครับประกอบกับในส่วนของรายงานประชุมเฟดเมื่อคืนนี้นะครับก็ออกมาบอกว่าเฟดควรจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้ในเร็วๆนี้นะครับก็คงเป็นภาพของการที่ตลาดหุ้นไทยถูกกดดันนะครับแล้วก็แนวโน้มก็คงเป็นทิศทางคล้ายๆกับตลาดเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นนิกเกอิหรือว่าวันนี้ลงเยอะมากที่อ่อนตัวลงใช่ครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ถือว่าอ่อนตัวลงแหละแต่ว่าคงไม่ได้ลงแบบ14จุดเหมือนวันก่อนนะครับวันก่อนนี้ก็หนักเกินนะครับวันนี้อ่อนตัวลงเพราะฉะนั้นให้กรอบการเคลื่อนไหวประมาณเท่าไหร่คะครับผมแนวรับจะอยู่ที่ 1,565 นะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็น 1,580 จุด 1,580 เป็นด้านบนนะคะ1,565 แนวรับแล้วก็แนวต้าน 1,580 นะคะโอเคแต่ว่าคาดการณ์ว่าน่าจะลงเป็นหลักเนาะน่าจะอ่อนตัวนะคะก็รู้สึกเหมือนกันนะว่ามันน่าจะอย่างนั้นเนี่ยเพราะปัจจัยไม่ค่อยจะเอื้อสักเท่าไหร่เลยวันนี้วันนี้เราในระหว่างที่เรากำลังกังวลกันอยู่มันจะลงเนี่ยอ่อนตัวลงหุ้นแนะนำเป็นตัวไหนคะคุณกัดคะวันนี้จะเป็นตัวกรุงไทยนะครับ KTB ใช่ครับก็คือตัวนี้ประเด็นคือตัวเนี้ยปันผลสูงนะครับก็คือเราคาดว่าปันผลที่กำลังจะประกาศนะครับกำลังจะประกาศน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ80ตังค์หรือว่า dividend yield เนี่ยคิดเป็นประมาณ 4.4% ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเทียบกับหุ้นแบงก์ใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนของกำไรเนี่ยเราคาดว่าปีนี้จะอยู่ที่32,000 ล้านบาทนะครับบวกไปประมาณ 5% นะครับเนื่องจากว่าสินเชื่อของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของสินเชื่อภาครัฐนะครับซึ่งปีนี้พวกโปรเจกต์ต่างๆของภาครัฐเนี่ยน่าจะออกมาได้ค่อนข้างเยอะก็น่าจะหนุนต่อตัวสินเชื่อโดยรวมของกรุงไทยด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายคือในส่วนของ PE นะครับของกรุงไทยอยู่ที่ 8.6 เท่านะครับแล้วก็ Price per book ที่1เท่าซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารโดยรวมนะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในแง่ของการถือรับปันผลหรือว่าในส่วนของธีมสินเชื่อที่ขยายตัวตามโปรเจกต์ของภาครัฐนะครับราคาเหมาะสมเราให้ไว้ที่ 20.6 นะครับ 20.6 แล้วก็ตอนนี้มัน 19.9 เมื่อวานก็เป็นแท่งเขียวมาเลยครับผมถ้ายังไม่มีครับวันนี้ก็อาจจะรอดูย่อๆนิดนึงก็แล้วกันนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่น่าหลุด 19.50 ค่ะนะครับตรงนั้นก็เป็นจุดรับค่ะครับ19.50 เป็นราคาใครยังไม่มีรับตรงนี้ได้ถ้าใครมีแล้วเนี่ย 20.6 นี่เป็นแนวต้านเลยหรือเปล่าคะใช่ครับประมาณนั้นด้วยโอเคใครที่ถามมาวันนี้มีคุณผู้ชมถามมาพอดีว่า KTB แนวต้านเท่าไหร่ 20.6 นะคะโดยประมาณคุณผู้ชมก็ลองเอาใกล้ๆก็ได้ไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะใช่ครับเพราะบางทีมันอาจจะไม่ถึงประมาณสัก20.3 ขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มดูจังหวะหน่อยใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะไม่ทันไงนะคะทีนี้มาคำถามคุณผู้ชมถามเข้ามาเยอะแยะละ SPRC ตัวแรกเลยค่ะตอนนี้ 12.90 แต่ว่าต้นทุนเนี่ย 13.02 สตางค์แล้วเซตก็เปิดลบเดี๋ยวคุณการขอแวะดูเซตแป๊บนึงเซตเนี่ย 1,570.05 จุดนะติดลบไป 1.99 จุดหรือว่า 0.13% เมื่อกี้2จุดตอนนี้ 1.99 นะคะเมื่อกี้เราถามเลยนะ SPRC วันนี้เอาตังยังไงต่อดีคะ13.02 สตางค์ธุรกิจของโรงกลั่นเนี่ยปีที่แล้วมีในส่วนของสต็อกเกรนเข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะครับปีนี้เนี่ยน้ำมันดูแล้วค่อนข้างทรงๆอยู่ประมาณสัก50เหรียญประมาณนี้แหละนะครับเพราะนั้นผมมองว่าในส่วนของสต็อกเกรนปีนี้ลดลงแน่แต่ว่าค่าการกลั่นก็ยังดีอยู่แต่ว่ามันไม่มีสต็อกเกรนเหมือนปีที่แล้วเพราะนั้นปีนี้มีแนวโน้มว่ากำไรน่าจะดรอปลงนะครับเพราะนั้นถ้าดีดตัวขึ้นไปนะครับแนวต้านประมาณสัก13.50ตรงนั้นน่ะก็ดูจังหวะขายทำกำไรก็ได้ใ
13.50 นะคะโอเคไม่ต้องถั่วเนาะไม่ต้องถั่วครับเพราะว่ามันใกล้ทุนมากเลยแค่ประมาณ10ตังค์มั้งใช่ไหมครับประมาณเนี้ยตอนนี้12.90ก็คือรีบาร์ขึ้นไปก็ขายโอเคเล่นรอบไปค่ะตัวต่อมา iNet ค่ะต้นทุน4.74 ตอนนี้4.72แนวโน้มจะเป็นยังไงเก่งกำไรค่ะครับผมสำหรับ iNet เนี่ยก็มันอยู่กับความคาดหวังนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีการทำในส่วนของตัวคลาวด์ให้บริการข้อมูลแบบคลาวด์นะครับซึ่งใหญ่มากๆนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถได้ทำตามแผนงานเขาได้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะมีรายได้แล้วก็กำไรที่เติบโตแบบผิดหูผิดตาเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนมากนักนะครับเนื่องจากว่าเม็ดเงินลงทุนค่อนข้างสูงมากนะครับตรงนี้แนะนำทางด้านเทคนิคไปก่อนก็แล้วกันนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมก็อาจจะต้องติดตามในส่วนของตัวโครงการคลาวด์ที่บอกไปนะครับก็ตอนนี้ถ้าไม่หลุด4 บาทตรงนี้มันก็ใกล้เนาะ4.70 นะครับก็อยากให้ถือรอลุ้นนิดนึงก็แล้วกันแต่ว่าถ้าหลุดตรงนั้นอาจจะต้องยอมคัดออกไปก่อนนะครับค่ะก็ตั้งไว้4.70นะอย่าให้หลุดนะถ้าหลุดต้องยอมนะคะคุณผู้ชมส่วนงบนะครับ9 เดือนก็ค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่ประมาณ72 ล้านนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วทั้งปีที่39 ล้านก็ถือว่าเติบโตขึ้นมาค่อนข้างดีโอเคตัวต่อมา PTTGC ค่ะ PTTGC ยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้72 บาทค่ะโอ้ตัวนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับนี้แนะนำไม่แนะนำให้ซื้อไล่ราคาแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแนะนำรอซื้อช่วงอ่อนตัวนะครับแนวรับประมาณสัก70 ถึง 71 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณสัก75 บาทค่ะแนวต้าน75 บาทนะคะโอเคตัวต่อมาเนี่ยถามวันนี้ตัวนี้เนี่ยนะถามมา1 2 3 3 คน 3 คนนี้เนี่ยนะคะบอกว่าต้นทุน10.90 บาทแล้วก็อีกคนนึงบอกว่า11.18 บาทคือมันจะไปต่อไหมตอนนี้บิวตี้อ๋อลืมบอกชื่อบิวตี้ค่ะบิวตี้ก็จริงๆน่าจะลุ้นงบการเงินได้เนาะเพราะว่า Q4 มันมีพวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับพวกช้อปปิ้งก็น่าจะช่วยทำให้งบเขาดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตามสัญญาณเทคนิคก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับก็น่าจะรีบาวขึ้นไปได้นะครับแนวต้านก็ประมาณสัก11.00 บาทถึง 11.50 บาทค่ะนะครับถือว่ายังโอเคอยู่นะครับยังไม่ต้องรีบร้อนคัดออกไปนะครับ11.00 บาทถึง 11.50 บาทเป็นแนวต้านนะคะคุณผู้ชมจะเย็นๆเนาะแล้วหนีที่เท่าไหร่ดีคะจุดหนีคือประมาณโลเดิมนะครับประมาณสัก10 บาทค่ะครับถ้าหลุดตรงนั้นถือว่ายอมมันสิบบาทนะต้องยอมเลยนะโอเคต่อมา TTA นะครับ TTA 9.95 บาทค่ะขอแนวต้านตอนนี้10 บาทเอาแนวต้านเลยเนาะก็แนวต้านเป็นไฮเดิมนะครับ10.30 บาทนะครับถ้าผ่านตรงนั้นได้ก็ประมาณ11 บาทอีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็ตามในส่วนของค่าระวังเหลือค่ะโอ้ตอนนี้เซ็ตลงเรื่อยๆเลยอ่ะลงมาเรื่อยๆลบไป5 จุดแล้วใช่คือเมื่อวานนี้รีบาวมา7วันนี้ลงไป5เหลือ2 จุดแล้วเอายังไงล่ะเนี่ย คือเมื่อกี้ผมได้พุทไปเรียบร้อยแล้ว เลยนั่งอึ้งไงนั่งอึ้งอ่ะฉันแมทช์แล้วหรอ ขายไปเรียบร้อยแล้วอ่ะตัวต่อมเอ้ยเมื่อกี้9.95 บาทแนวต้านเท่าไหร่นะคะแนวต้าน10.30 บาทแล้วก็11 บาทสิบบาทสามสิบทีนะฮะค่ะ11 บาทแล้วแนวหนีเอาเผื่อไว้ให้หน่อยถ้าแนวหนีก็9.50 บาทนะครับประมาณโอเคแจสมินค่ะยังไม่มีเข้าได้ไหมคะโหแจสมินนี่เป็นตัวคุณผู้ชมก็อยากเล่นอยากได้กำไรอะไรเป็นว่าแนะนำตามกราฟแล้วกันนะครับถ้าตามกราฟนะครับก็ถือว่าน่าจะมีลุ้นรีบาวขึ้นมานะครับแนวรับ8.70 บาทนะครับรีบาวจุดรีบาวขึ้นไปมองไว้ที่ประมาณ9.50 บาทนะครับแล้วก็จุดคัทลอสที่8.30 บาทค่ะ8.70 บาทนี้ใกล้จะถึงแล้วนะเนี่ยอันนี้มัน8.90 บาทอยู่นะครับโอเคเดมโก้ค่ะเดมโก้6.86 บาทตอนนี้6.45 บาทคงจะถัวมาเหลือ6.86 บาทอ๋อเดมโก้คงกระทบเกี่ยวกับข่าวตัวสปป.นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็
ผมก็อยากจะทราบเหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่มันไม่ทราบนะครับก็ต้องก็คงต้องติดตามเขายังไม่บอกเลยเนาะโอ้มันต้องติดตามข่าวแล้วก็กราฟเนี่ยมีการรีบาวด์ขึ้นไปแล้วย้อนกลับลงมาแบบนี้ไม่ดีเลยค่ะนะครับถ้าหลุด6.30 บาทนะครับจะเป็นโลซึ่งตรงนั้นผมคิดว่าควรต้องพิจารณาคัทลอสนะเออนะครับถ้าหลุดจุดนั้นนะครับโอเคอ่ะเราต้องคัดเนาะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีข่าวดีเข้ามาเลยยังไม่มีแจ็คพอตที่ใครอ่ะคือมันก็มีโอกาสลุ้นที่ว่าเออมันมีโอกาสจะทำได้ต่อแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะทำไม่ได้ต่อเหมือนกันถ้าเกิดมันผิดเงื่อนไขของการเช่าพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ตอบยากมากนะครับมีหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะครับค่ะอ่ะตัวต่อมา PTTGC ขอทุกแนวเอ๊ะเมื่อกี้เราคุยไปแล้วนี่นะผ่านไปแล้วขอทุกแนวไปแล้ว PAP ค่ะ Pacific Pipe ยังไม่มีค่ะตอนนี้กระโดดขึ้นไปเลยอ่ะมันมีอะไรเนี่ยเปิดแก๊ปขึ้นมา8.30 บาท PAP ค่ะ Pacific Pipe อ๋อแป๊บนะครับค่ะตัวแป๊บนี่มันรายงานงบออกมาดีครับงบออกมาค่อนข้างดีมากเลยค่ะแล้วอย่างนี้จะไปรับทันไหมเนี่ยไม่ทันแล้วเนี่ย คิดว่าไม่น่าทันแล้วนะครับรายกำไรออกมา540ล้านนะครับเทียบกับปีที่แล้วขาดทุน42ล้านนะครับก็โดดพุ่งปุ๊ดเลยตรงนี้ผมแนะนำเป็นซื้อตามดีกว่าซื้อตามตัวอื่นดีกว่าซื้อตามตัวอื่นคือกลุ่มเหล็กเนี่ยมองว่าแนวโน้มกำไรดีแหละนะครับก็เป็นในเปเปอร์ของโกเบกก็แนะนำมาตั้งแต่ต้นอาทิตย์แล้วนะครับเพิ่มเหรอคะก็ลองดูตัวที่แนวโน้มน่าจะกำไรดีแล้วก็ราคาตัวกลางยังไม่สูงมากนะยังไม่ได้กระโดดเปิดแบบเมื่อกี้อย่างเช่นตัว AMC นะครับตัวนี้ก็มีแนะนำทางเทคนิคไปเมื่อวานนี้แล้วก็ตัวเพิ่มก็ได้นะครับก็แนะนำไปเมื่อวันก่อนเช่นกันก็เป็น2ตัวที่น่าจับตารับได้เลยไหมอะคะเพิ่มกับ AMC ถ้า AMC นะครับตอนนี้ก็แนวรับประมาณสัก5บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน5.30 บาทนะครับสำหรับตัวเพิ่มแนวรับก็ประมาณ5.20 บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน5.70 บาทนะครับประมาณนี้โอเคได้มาอีก2ตัวนะคะจาก KTB มา AMC แล้วก็เพิ่มอีกตัวนะคะคุณผู้ชมตัวต่อมานะคะ GFPT ค่ะ GFPT วันนี้ก็ประกาศงบออกมาค่อนข้างดีนะครับคือคุณผู้ชมมีต้นทุน14.80 บาทอ๋อ14.80 บาทมันจะเซลล์ออนแฟกต์ไหมเนี่ยผมเห็นไม่ได้มีเซลล์ออนแฟกเลยนะครับเพราะว่าหลักตัวงบออกมาเนี่ยดีกว่าคาดแต่ว่าไม่ได้ดีกว่าคาดเยอะมากนักนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยตัว GPT มันได้จากปัจจัยในส่วนของไข้หวัดนกที่กำลังระบาดในต่างประเทศซึ่งมันจะทำให้ยอดส่งออกของบ้านเราหรือออเดอร์บ้านเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพื่อไปทดแทนกับปริมาณไก่ของเขาที่หายไปนะครับมันก็มองว่าเป็นบวกนะครับ14.80 บาทก็แนะนำถือแหละนะครับก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับยกเว้นว่าหลุด14บาทตรงนั้นเป็นจุดคัทลอสนะครับแล้วก็จุดรีบาวในการขายนะครับมองไว้ที่15บาทแล้วก็15.30 บาทค่ะ14บาทหลุดต้องหนีนะคะแล้วก็ในการขาย15.30 บาทค่ะTU ไทยยูเนียนค่ะไทยยูเนียนจะซื้อได้ไหมคะตอนนี้19.60 บาทลงมาตลอดเลยอ่ะถ้าตามพื้นฐานก็เห็นเขาเห็นหลายที่เนี่ยมองว่าปีนี้น่าจะกำไรเติบโตขึ้นนะครับหลังจากปีก่อนเนี่ยกำไรออกมาไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้าดูจากสัญญาณกราฟเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันยังเป็นขาลงนะครับมันเอื่อยๆนะครับไม่มีวอลุ่มเข้ามาสนับสนุนด้วยเพราะนั้นผมอยากให้ยืนได้20บาทก่อนนะครับถ้าจะรับนะเข้าไปซื้อใช่ครับก็คือยืนให้ได้ก่อน20บาทรอยืนก่อนคืออาจจะซื้อแพงนิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่ามันไปเป็นรอบที่เอารอบที่มันกลับตัวจริงๆดีกว่าค่ะสมมุติถ้าเกิดเข้าไปซื้อประมาณสัก20 บาท 20 บาทต้นๆขายแนวต้านที่เท่าไหร่ดีคะก็มองไว้20.50 บาทนะครับแล้วก็21 บาท20.50 บาทแล้วก็21 บาทใช่ครับโอเคค่ะ CK ชอการช่างค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะ28-25ตอนนี้แนวรับก็ประมาณแถวๆนี้แหละประมาณ28นะครับแต่ว่ากราฟมันไหลลงมันไหลลงแล้วมันไหลลงไหลลงแล้วก็มันก็ดูวอลุ่มก็ไม่มีใช่ครับคือต้องถามก่อนว่า
ลงทุนแบบไหนถามใจเธอดูเพราะว่าถ้าลงทุนแบบเก็งกำไรเนี่ยผมไม่อยากจะแนะนำกราฟแบบนี้ให้เลยนะครับแล้วก็ถือก็อาจจะอึดอัดด้วยเนื่องจากว่าวอลุ่มมันไม่มีเลยมันน้อยมากเพราะนั้นต้องถามก่อนว่าลงทุนแบบไหนนะครับถ้าตอบว่าอยากลงทุนระยะยาวระยะกลางเพื่อในส่วนของการประมูลโครงการภาครัฐเนี่ยอ่ะโอเคแบบนั้นน่ะได้แต่ว่าถ้านักศึกษาเก่งอะไรผมไม่แนะนำนะครับถามใจตัวเองดูก่อนนะคะ Advance ค่ะบอกว่า171บาทเป็นต้นทุนถือมา7เดือนแล้วจะถือต่อดีไหมหรือไปตัวอื่นดีกว่าหรือยังไงเขาก็ได้ปันผล171หรอฮะค่ะ171บาทจริงๆมันช่วงสัก 2-3 วันนี้มันก็มีเด้งไปแล้วนะ174แต่ว่าอาจจะขายไม่ทันเนาะก็คือต้องยอมรับว่าแอดวานซ์นะครับในปีนี้ก็ยังกำไรน่าจะยังโดนกดดันจากในส่วนของค่าใช้จ่าย 3G 4G อยู่นะครับเพราะนั้นรีบาวขึ้นไปดูจังหวะขายดีกว่านะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาค่อยซื้อคืนนะครับรีบาวขึ้นไปก็แนวต้านประมาณ174นะครับแล้วก็ย่อตรงมาประมาณสัก165ซื้อคืนก็ได้165ค่อยมาเอาคืนใช่ไม่ได้บอกว่าหุ้นไม่ดีนะครับแต่เราต้นทุนสูงจากค่าใช้จ่ายอยู่นะครับแต่ไหนจะได้แบบทำกำไรในรอบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคอยลงมาค่อยรับอีกทีใช่ๆๆทรูถามมา2ท่านต้นทุน6.95 บาทกับ6.30 บาทครับผมถูกตอบทุกรอบเลยที่มีออกรายการใช่คือปอมจำได้ไม่ใช่แค่ทุกรอบอย่างเดียวนะคุณกัสทุกวันทุกวันเลยแล้วคุณผู้ชมก็ถามทุกวันต้องอย่างนี้ครับเห็นอยู่ว่าเขาเป็นยังไงประเด็นมันเหมือนกับแอดวานนั่นแหละก็คือมันยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนของ 3G 4G กดดันอยู่ประมาณ 4-5 ปีถัดจากนี้ไปเพราะนั้นกำไรถ้าจะเติบโตไหมคงยากต้องบอกงี้นะครับคงยากเพราะนั้นหุ้นที่มองว่ามีค่าใช้จ่ายเยอะเนี่ยมันเล่นได้ก็คือเล่นเป็นรอบก็คือรีบาวขึ้นไปคุณขายก่อนแล้วก็ย่อตัวลงมาก็รับคืนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจุดรีบาวของทรูนะครับก็อยู่ประมาณ6.50 บาทตรงนั้นขายไปก่อนแล้วก็ย่อตัวลงมาใกล้ๆ6 บาทก็ซื้อคืนนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนตัวไปตัวที่มันมีโกสอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยวันนี้ได้มาตั้ง3ตัวแล้วคุณผู้ชม KTB AMC เพิ่มนะเอาไปเก็งกำไรไปนะคะทรูไปแล้วต่อมาอนันต์ค่ะครับเมื่อวานนี้บอกว่าลงลึกจังเลยต้นทุน5.15 บาทอันนี้5 บาทสำหรับตัวอนันต์เนี่ยก็ทางเรานะครับโกลเบก็ยังมองว่าในปีนี้ก็น่าจะมีเน็ตมีรายได้แล้วก็กำไรที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าโครงการเขาเนี่ยยอดขายค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากเป็นโครงการที่ติดรถไฟฟ้าก็ดีมานด์ยังมีอยู่นะครับตรงนี้แนะนำถือนะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับยกเว้นหลุด4.80 บาทนะครับจุดนั้นเป็นจุดคัตลอสนะครับถ้าไม่หลุดถือนะครับแล้วก็รอลุ้นดีบาวกับขึ้นไปประมาณสัก5.30 บาทก็ขายเล่นรอบไปได้ค่ะโอเค AOT เข้าได้ไหมคะตอนนี้39.25 บาท AOT นี่ในส่วนของการสรุปเรื่องค่าเช่าพื้นที่ธนารักษ์เนี่ยเหมือนจะเคลียร์แต่ยังไม่เคลียร์นะค่ะเพราะว่าที่ออกมาให้ข่าวเนี่ยเป็นทางบอร์ดของ AOT หมดเลยทางกรมธนารักษ์ยังไม่ได้ออกมาให้ข่าวนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าจะเล่นตัวนี้เล่นได้แต่ว่าต้องติดตามนิดนึงแล้วกันว่าข่าวในส่วนของค่าปรับหรือว่าการขึ้นค่าเช่าเนี่ยมันคืบหน้าไปขนาดไหนนะครับก็ถ้าตามสัญญาณเทคนิคนะครับแนวรับประมาณ 38.50 นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ41 บาท38.50 แนวต้าน41 บาทเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเข้ารอ 38.50 ก่อนนะคะคอม7ยังไม่มีค่ะตอนนี้12 บาทท้วนเล่นได้ไหมคอม7นะครับก็ถ้าตามสัญญาณกราฟนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าพักตัวลงมาแล้วก็เหมือนแบบย่อลงมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันครับให้ยืน12.50 บาทได้ค่อยเข้าซื้อถ้ายังยืนไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับคือตอนนี้อย่าเพิ่งรอดูยืน12.50 บาทเพราะว่าถ้าดูจากกราฟนะครับแต่เราจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนแบบไซด์เวย์ดาวลงมานะครับใช่ตั้งแต่ตรงนี้เลยตั้งแต่ที่ขึ้นมาก่อนหน้า14 บาทประมาณแถวๆ15 บาทนะครับแล้วก็ย่อลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็หุ้นแบบเนี้ยมัน
มันไม่ได้เสียทรงขาขึ้นแต่ว่ามันยังอยู่ในช่วงของการพักตัวมันนั้นก็ต้องรอจังหวะนิดนึงกันแล้วกันค่ะถ้าเกิดไปถ้ายืน 12.50 ได้เข้าไปรับแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่ถ้าตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสรีบาวด์ขึ้นไปประมาณ 13-13.50 ได้โอเคอดใจรอแล้วกันจะได้กำไรนะคะสยามแก๊สค่ะต้นทุน13บาทตรงนี้เลยเมื่อเช้านี้เปิดไป13ไปไฮที่13.20ครับผมตัวนี้ออกมางบ Q4 ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่างบทั้งโดยรวมทั้งปีก็ส่งๆนะครับตรงนี้ใกล้แนวต้านนะครับประมาณสัก13.30-13.50ถ้ารีบาวด์ขึ้นไปแนะนำขายไปก่อนก็ได้นะครับโอเคWeek WIIK มีข่าวอะไรลงแรงจังเลยงบ Q4 ออกมาไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าเขาทำมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยกำไรเติบโตมาต่อเนื่องเลย31 38 45 Q4 เหลือแค่20ราคาเลยรวบลงมาเลยโอ้ปรับจับลงมาเลยนะแล้วถ้าใครยังไม่มีนี่ควรเข้าไปไหมคะน่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้ตามพื้นฐานนะครับเพราะว่าเขาจะมีในส่วนของการขายน้ำประปาเข้ามาด้วยนะครับในปีนี้เพราะนั้นถ้าย่อตัวลงมานะครับผมว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับค่ะแนวรับก็ดูโลวันนี้นะครับประมาณ4.70ถึง4.80แถวนี้แหละนะครับก็ทยอยเข้าซื้อเป็นแบ่งส่วนแล้วกันนะครับค่ะโอเคMTLS เมืองไทยลิสซิ่งต้นทุน29บาทถือต่อได้ไหมคะตอนนี้30.25 ตัวนี้สบายสบายเลยครับถ้าต้นทุน19บาทถือครับ29ค่ะ29 29ฟังผิด นึกว่า19นี่โอ้ยิ้มยิ้มเลย29หรอครับโอ้ตรงนี้ก็เป็นจุดวัดใจนะครับว่าจะผ่าน30-50หรือเปล่าเพราะว่าเป็นไฮเดิมของเขาค่ะตรงนี้ก็ดูจุดล็อกนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าไม่หลุด29.50ก็ลุ้นรีบาวผ่านขึ้นผ่านทำไฮแต่ถ้าหลุดใกล้ๆจะหลุด29.50ผมอยากให้ขายล็อกกำไรไว้ก่อนเพราะว่าอย่างน้อยมีกำไรอย่าให้มันกลับไปเป็นขาดทุนนะนะครับอมตะ VN อมตะ Vอมตะ VN AV ป่ะครับอมตะ AV อมตะ V ยังไม่มีค่ะต้นทุน6.95ไอ้ไม่ใช่ยังไม่มีบนกระดาน6.95ตอนนี้นิ่งๆอยู่หลายวันแล้วเนี่ยค่ะรับดีไหมจะรับดีไหมก็แนวรับประมาณ6.80นะครับแนวต้านก็7.50ก็ตรงนี้ก็ย่อตรงมาค่อนข้างเยอะนะครับกรอบไซด์เวย์แล้วผมคิดว่ารับได้นะครับเล่นรีบาวในกรอบนี้แหละ6.80ถึง7.50ค่ะโอเคSQ ต้นทุน5.05ค่ะตอนนี้5.15ยังกำไร SQ เนี่ยในปีนี้น่าจะรายได้แล้วก็กำไรน่าจะเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่มองกันใกล้ๆก็คือในส่วนของเหมืองโปแตสที่วันก่อนมีข่าวที่ว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยมีการเพิ่มทุนเข้าไปซึ่งก็จะทำให้โครงการเหมืองโปแตสชัยภูมิมันเกิดขึ้นได้ซึ่ง SQ เนี่ยเขามีความชำนาญในการขุดหน้าเหมืองนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ทำคือเป็นถ่านหินแต่ว่าถ้าเมืองไทยเนี่ยก็มองว่ามีไม่กี่รายหรอกที่จะทำขุดหน้าเหมืองโปแตสได้เพราะนั้น SQ ก็มีโอกาสที่จะเข้าไปรับงานนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นถือว่าน่าสนใจนะครับแนวรับที่ประมาณ5บาทนะครับแนวต้าน5.50เพราะฉะนั้นต้นทุน5.05ก็รอแนวต้าน5.50ได้เลยครับค่ะสามารถจะลงไปถึงไหน เห็นแล้วก็ตกกระจาย13.30ตอนนี้ค่ะสามารถเนี่ยพอดีในส่วนของบริษัทลูกเขานะครับไม่ว่าจะซิมแซมเทลเนี่ยงบออกมาไม่ดีเลยนะครับก็เลยทำให้หุ้นตัวหุ้นแม่เนี่ยมันร่วงลงมาด้วยใช่มาดูลูกนี่ก็ร่วงหมดเลยเนี่ยแนวโน้มรอนิดนึงก็แล้วกันนะครับรอนิดนึงรอให้มันมีสัญญาณการกลับตัวก่อนคือตรงนี้เนี่ยถามว่าความเสี่ยงต่ำไหมเสี่ยงต่ำแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่ลงนะเข้าใจความหมายไหมฮะมันยังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงต่อเพราะนั้นยังไม่สุดอ่ะมันอาจจะยังไม่สุดก็ได้เพราะนั้นรอดูก่อนนะครับแนวรับที่ให้ไว้ประมาณสัก13บาทถ้าไม่หลุดตรงนั้นนะโอเคจะเล่นรีบาวด์เล่นได้หรือกลับกันใครที่อยากเล่น follow นะครับก็รอให้ไปยืนสัก13.80ตรงนั้นเราค่อย follow buy ขึ้นไปค่ะนะครับอยากเอาชัวร์ๆรอ13.80เข้าไปรับนะคะ KKP ค่ะ
ธนาคารเกียรตินาคินคือถามว่าจะ take profit ออกมาได้ไหมคือไม่ได้บอกต้นทุนไง KKP อยากให้รอเงินเรื่องของเงินปันผลนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาโดดเด่นในเรื่องของเงินปันผลอยู่แล้วอยู่ที่ประมาณสัก 6% และปีที่แล้วกำไรเติบโตขึ้นมาแบบโอ้เยอะมากนะครับเนื่องจากว่าเขามีกำไรพิเศษในการขายบริษัทลูกออกไปด้วยนะครับปีที่แล้วมีกำไรเยอะมากนะครับนะครับเพราะนั้นก็รอแล้วกันนะครับผมอยากให้รอด้วยแล้วก็สัญญาณกราฟก็ยังไต่ระดับขึ้นไปนะครับถ้าไม่หลุด62นะครับถือต่อนะครับรอประกาศงบรอประกาศปันผลตรงนั้นแล้วจะขายก็ไม่ว่ากันนะครับ อย่าให้หลุด62บาทนะคะ BA รับได้ไหมอ๋อ BAต้องบอกว่าสัญญาณกราฟไม่ค่อยสวยเลยถ้าแบบเนี้ยถามว่าก็มันจะคล้ายๆกับกีเนี่ยตัวสามารถใช่ไหมที่กราฟมันลงดูเหมือนจะต่ำแต่ไม่ได้บอกว่าต่ำสุดแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณที่จะดีดตัวใช่เพราะนั้นต้องรอนะครับต้องรอให้มันดีดตัวให้มันยืนยันสัญญาณการดีดตัวแล้วเราค่อยเข้าไปรับแบบนั้นน่ะมันผมว่ามันปลอดภัยกว่าอย่าไปคิดว่าโอ้โหดีตัวมันก็อย่าคิดว่ามันต่ำแล้วมันจะไม่มีต่ำกว่านี้ไม่จริงนะครับบางทีมันก็ลงไปได้ใช่แล้วเราพอแล้วถ้าเกิดเราไปรอที่ดีตัวอย่าคิดว่ามันแพงคือมันชัวสัญญาณมันชัวมันไปแน่ไงคะรอก่อนคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับเวลาเล่นการรีบาวอย่างเงี้ยหลายๆท่านนะครับอาจจะคิดว่าอยากได้ที่ต่ำสุดแต่ผมว่าไอ้ต่ำสุดเนี่ยมันเข้าได้คือมันฟลุกคือมันน้อยคนมากนะครับที่จะเข้าไปต่ำสุดได้ใช่ครับเพียงแต่ว่าคุณต้องมั่นใจคือวิธีการเล่นมันคือต้องรอให้มั่นใจก่อนว่ามันรีบาวแล้วแล้วคุณก็เข้าไป follow by ตามมันแล้วซึ่งขอเป็นความรู้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะรีบาวแล้วมันจะต้องดูเส้นไหนอะไรยังไงคะคุณครับผมก็ตรงนี้เราอาจจะดูถ้าเป็นสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยอาจจะดูการทำ divergence ของมันอ๋อต้องดูข้างล่าง RSI MACD RSI divergence ไหม MACD divergence ไหมตรงนั้นก็เป็นสัญญาณการรีบาวหนึ่งนะครับอันที่สองดูกราฟแท่งเทียนก็ได้แท่งเทียนสมมติมันมีลงมายาวๆเนี่ยถ้ามันมีการดีดตัวขึ้นไปกลบแท่งเทียมเดิมอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยแสดงว่าแรงขายที่ลงมาถูกแรงซื้อชนะไปแล้วอย่างนี้ก็ได้นี่พยายามจะหาที่คุณกัดบอกในตัวนี้นะยังไม่มีมันยังไม่เห็นไงก็ถึงบอกว่ามันคงต้องรอนะครับหาที่จะกลบไอ้แท่งเทียนสีแดงทั้งหลายที่มาเนี่ยมันยังไม่มีเลยเอาตัวที่แนะนำวันนี้ AMC เพิ่มอะไรเงี้ยวันนี้ก็ดูดีวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วก็อดไปแล้วหรือเปล่าก่อนจำได้แนะนำตัวซัสโก้ก็วิ่งดีนะคุณผู้ชมทีหลังเนี่ยคุณกัดแนะนำอะไรหรือนักวิเคราะห์ท่านไหนแนะนำอะไรตามดีกว่าอย่าไปเอาตัวที่แบบล่องลอยมาตามอากาศเอา BJC กับ TTA คือ TTM ที่เราคุยไปแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมบอกว่าเนี่ยอยากจะเก็งกำไร2ตัวเนี้ยเก็งกำไรได้ไหม BJC อย่างเงี้ยถ้าดูตามกราฟอย่างเงี้ยเห็นแท่งเทียนไหมฮะมันมีแดงลงมาแล้วก็มีเขียวชนะอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าอยากเล่นรีบาวแบบเนี้ยได้เลยยังเป็นไม้ต้นๆอยู่นะได้อย่างเงี้ยโอเครับก็ประมาณนี้ได้เลยรับก็ประมาณนี้แหละประมาณสัก47แถวๆนี้แหละนะครับแล้วก็จุดคัดลอสที่45ก็คือหลุดโลเดิมนะครับจุดรีบาวก็มองไปประมาณ49ถึง50บาทเองโอเคอ่ะได้ละ TTA เมื่อกี้ยังไม่ได้บอกแนวรับเพราะขอแค่แนวต้านนะครับค่ะ TTA แนวรับอยู่ที่ประมาณ9บาท80นะครับประมาณนี้แนวต้านเมื่อกี้ให้ไว้10บาท10บาท30แล้วก็11บาทโอเคเก่งกำไรได้ไหมคะตัวนี้ TTAใช่ครับคือแบบนี้สัญญาณอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะครับยังมีโอกาสที่จะเก็งกำไรได้ไม่ได้กดไหลลงมาอย่างตอนนี้ไม่ใช่แบบกราฟไหลลงมาเรื่อยๆแบบนั้นแล้วแบบหาแนวรับเนี้ยโหผมว่ามันเสี่ยงนะรอให้กลับตัวขึ้นไปแล้วก็ follow by ง่ายกว่าเวลาครั้งหน้าคุณผู้ชมได้หุ้นมาเนี่ยลองดูตามที่คุณกัดบอกอะค่ะนะจะได้ไม่ขาดทุนเนาะSNC ต้นทุน15บาท90ตอนนี้15บาท70ครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นพักฐานธรรมดานะครับยังไม่ได้มีสัญญาณที่น่ากลัวอะไรนะครับยกเว้นว่าหลุดโลเดิมประมาณ15บาท50ตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็อาจจะต้องล็อกเขาเรียกล็อกคัดลอสเอาไว้ก่อนนะครับโอ้ล็อกอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็จุดรีบาวขึ้นไปก็มองไว้2ระดับ16บาท50ถึง17บาทแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมลองสังเกตวอลลุ่มวันนี้มันเทรดไป
96,000 หุ้นเนี่ยค่ะนะครับเพราะนั้นก็ต้องทำใจว่าราคามันคงพักตัวอีกสักระยะหนึ่งยาวๆค่ะนะครับคือเหมือนว่ามาถามปุ๊บอยากให้มันรีบาวผมก็อยากให้รีบาวจะได้กำไรกันแต่มันด้วยวอลุ่มมันค่อนข้างยากมันมีหลายคนมีหลายเพลเยอร์ในตลาดล็อกสเล่ขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้3.28 บาทแนวรับก็ประมาณโลเดิมนะครับ3.24 บาทนะครับแนวต้านก็ประมาณ3.40 บาทนะครับนี่เท่าไหร่ดีตรงนี้สัญญาณกราฟไม่ค่อยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อยากให้รอยืนนิ่งๆก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าไปเล่นดีกว่าค่ะนะครับช่วงนี้แนะนำเป็นรอบ2ก็คือดูกลุ่มเหล็กค่ะนะครับเนื่องจากมองว่างบดีขึ้นนะครับกำไรเติบโตนะครับแล้วก็ดูตัวที่สัญญาณกราฟดีๆก็แนะนำไป 2-3 เที่ยวแล้วลองดูแล้วครับราคามันก็วิ่งไปคุณกัส AMC มันไป5.25 บาทแล้วว่าดูเพิ่มก็ไปแล้วนะแล้วอย่างนี้ได้ยังเล่นต่อได้ไหมอ่ะถ้าดูแต่ต้นรายการขอทันนะถ้าตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคุณผู้ชมถ้าทีหลังก็ต้องดูต้นรายการนะจะได้ของดีเพราะของดีเรามักจะบอกต้นรายการก็เพิ่มตอนนี้ก็ติดแนวต้านระยะสั้นนะครับประมาณ5.40 บาทนะครับตรงนี้ถ้าผ่านได้ก็ follow buy ไปใครที่ยังจะเข้าไปซื้อตอนนี้ยังไม่ต้องรีบนะครับว่าตรงนี้เป็นแนวต้านระยะสั้นเอารอ5.40 บาทรอผ่านได้แล้วค่อย follow buy ต่อไปก็5.70 บาทใช่ประมาณนั้นโอเคครับสำหรับ AMC ก็โอ้ตรงนี้ผ่านมาแล้วเนาะก็ลุ้นไฮเดิมประมาณ5.30 บาทถ้าใครที่ยังมีอยู่นะแต่ว่าใครไม่มีแต่ว่ามันแก๊ปมันก็น้อยลงเนาะถ้าดูต้นรายการก็คงได้ไปใช่เพราะตอนแรกเรามันยัง5บาทประมาณ5บาท5สตางค์อะไรประมาณนี้ใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดแล้วแต่ต่อ DRT ค่ะน่ารับไหมคะตัวนี้ตอนนี้6.30 บาทค่ะ DRP DRT ค่ะกระเบื้องผลิตภัณฑ์ตาเพชรอ๋อ DRT ค่ะ DRT ถ้าตามแก๊ปก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องถามนิดนึงว่าเล่นเก็งกำไรหรือว่าเล่นลงทุนเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยถ้าดูกราฟกลับไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวอลลุ่มเขากว่าจะมานะครับรอนานนะเพราะนั้นถ้าจะซื้อแล้วเก็งกำไรนะครับผมว่าไม่ใช่นะตัวนี้ต้องซื้อลงทุนนะครับแล้วก็รองบออกหรือรอปันผลเนี่ยมันก็จะมาวิ่งให้ทีหนึ่งนะครับเล่นได้ไหมเล่นได้เน้นว่าลงทุนดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่เก็งกำไรต้องเป็นลงทุนนะครับแนวรับก็มองไว้6บาทนะครับประมาณนั้นแล้วก็แนวต้านก็6.60 บาทค่ะCBG คาราบาวคาราบาวกรุ๊ปต้นทุน77 บาทขอทุกแนวยอดเลยแนวรับแนวต้านแนวหนีจริงๆคุณจะหนีไปตั้งนานแล้วไหมอันนี้นิดนึงนะครับไม่เดี๋ยวคุณปอมช่วยขยายกราฟให้ท่านผู้ชมดูตรงแนวต้านประมาณ80 บาทเห็นไหมเอ่ยตรงเนี้ยแล้วดูในส่วนของ RSI หรือ MACD ก็ได้คือตอนนี้ปอมไม่ได้เซต RSI กับ MACD มันเล็กไงอ๋อโอเคพอดีตรงเนี้ยเราจะเห็นเลยว่ายอดมันไม่ไปแล้วก็ MACD แล้วก็ RSI เนี่ยหายมันลดลงด้วยตรงเนี้ยเรียกไดเวอร์เจนต์ตรงเนี้ยจริงๆก็ถ้าสังเกตแบบนี้เป็นเนี่ยมันก็จะช่วยเราปลอดภัยจากการเข้าซื้อด้วยทางเทคนิคนะครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ติดละมาดูวิธีแก้ดีกว่านะครับตรงนี้นะครับราคาไหลลงมาตรงเนี้ยจนเข้าโอเวอร์โซแล้วผมว่าตรงนี้ไม่ใช่จุดขายแล้วอีกนิดนึงคือตอนที่คุณกัดพูดเมื่อกี้ที่มันเป็นที่บอกว่า RSI กับ MACD เนี่ยไม่ค่อยจะเคลื่อนไหววันนั้นนี่คือประมาณวันที่13 เดือน 1หรือเปล่าคะ13 เดือน 1โดยประมาณเลยมั้ยคะใช่ใช่ใช่เพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่วอลลุ่มไม่เข้าแล้วแถมคือถ้ามองแค่แท่งเทียนน่ะคุณกัสบอกว่าแท่งเทียนอีกตัวเนี้ยมันกลายเป็นสีแดงไงคือมันเขียวมาตลอดแล้วมันแดงวันนั้นต่อตรงเนี้ยมันเป็นจุดถ้าสังเกตได้มันก็จะช่วยเราปลอดภัยระดับนึงเป็นจุดหักเหใช่ๆแต่ว่าถามว่าวันนี้จะมาคัดไหมไม่คัดแล้วนะครับมันลงมาขนาดนี้ยังไงก็ต้องลุ้นรีบาวก่อนค่ะนะครับลุ้นรีบาวนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะได้เห็นแถวๆใกล้ๆ70-72แหละนะครับแล้วตรงนั้นตัดสินใจดูว่าจะขายเปลี่ยนตัวหรือว่าจะเล่นรอบอะไรก็ว่ากันไปะครับในเมื่อถ้ามันเราจะเห็นเนี่ยเห็นใกล้ๆ70-72เราถัว69ได้ไหมจะได้ต้นตรงนี้ต้องถามใจตัวเองเลยว่ากล้าหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือเรามองตามสัญญาณเทคนิคมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดถูกไหมฮะค่ะนะครับเพียงแต่ว่า
ถ้าคุณกล้าอ่ะโอเคจุดที่จะเข้าไปถัวก็อยู่ที่ประมาณโลวันนี้นะครับ67.5 นะครับถึง68บาทจุดที่เขาจะไปถัวแล้วก็ขึ้นไปตรงนั้นก็เวทให้ได้ราคาแล้วก็ขายออกไปนะครับต้องถามใจตัวเองว่ากล้าหรือเปล่าเพราะว่าผมว่ากราฟที่ไหลลงมาแบบนี้มันน่าจะต้องมีข่าวอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับลองถามใจตัวเองดูนะคะตัวต่อมา EPG Eastern Polymer ต้นทุน13.10 ขายดีไหมคะตอนนี้ดีครับตัวนี้เป็นตัวแนะนำครั้งก่อนผมจำได้แล้วผมก็ไปวิจิตมาแทบทุกรอบเลยเป็นหุ้นดีคุณกัสไม่ใช่คุณกัสแนะนำคนเดียวนักวิเคราะห์แนะนำหมดเลยเนี่ยตัวนี้หุ้นดีจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าปีที่ผ่านมามันถูกค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพนักงานในส่วนของออสเตรเลียTJC ที่เขาเข้าไปเทคโอเวอร์เข้ามามันเลยทำให้มีค่าใช้จ่ายพิเศษเข้ามาแล้วก็ทำให้กดกำไรลงมาแต่ว่าแนวโน้มปีนี้เนี่ยอเมริกามีการอนุมัติงบที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเยอะมากๆนะครับปีนี้ซึ่งฉนวนความร้อนของเขาเนี่ยไอโรเฟกเนี่ยแน่ผมเชื่อว่าได้รับประโยชน์ตามแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของแอโรการ์ดนะครับในส่วนของชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับปีแล้วรายได้โตอันนี้พูดได้คล่องเพราะว่าไปวิสิตมาผมย้ำว่าไม่ขายครับถือไปถือเถอะคือมันเสียดายเขามีปันผลไหมคะเนี่ยตัวเนี้ยมีครับปันผลแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็แต่ของเขาดีมันดีจริงมันลงมาก็รับเพิ่มไปผู้บริหารเก่งมากคือต้องบอกว่าไม่ได้บอกว่าเชียร์ออกนอกหน้านะครับแต่ว่าไปมาบ่อยแล้วก็ค่อนข้างรู้จักผู้บริหารเก่งจริงๆครับถือเถอะถือเถอะนะครับปอมว่าท่านเนี้ยเก่งจริงๆเนี่ยปอมยอมรับเลยใช่ยกเว้นปอมก็เคยไปโรงงานเขาขณะไปแค่ครั้งเดียวไปวันที่ออสเตรเลียมาดูงานด้วยยังแบบอึ้งเลยเฮ้ยเขามาดูงานคนไทยอ่ะแล้วแต่แล้วท้ายสุดแล้วเราก็ไปเทคเขาเก่งครับเก่งจริงแล้วก็ยกเว้นอย่างเดียวนะครับยกเว้นในส่วนของตัวราคาน้ำมันซึ่งตัวเขาอ่ะเขาใช้เม็ดพวกเม็ดพลาสติกมันต้นทุนต่ำราคาน้ำมันถ้าราคาน้ำมันมันพุ่งแบบแรงๆมากๆ60-80-80เหรียญอะไรตรงนั้นน่ะมันอาจจะกระทบต่อกำไรของเขาในปีนั้นค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไม่เกิดเหตุการณ์เนี่ยผมคิดว่ามันจะค่อยๆดีไปตามโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทนะครับแต่ว่าใจเย็นๆนิดนึงโอเคตัวต่อมาบ้านปูถามมา2ท่านท่านนึงบอกว่าต้นทุน20บาทอีกท่านนึงบอกว่ารับที่เท่าไหร่ตอนนี้19.30 บาทค่ะผมก็แนวรับประมาณ19บาทนะครับแนวต้าน20นะครับแล้วก็20.50 บาทตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทางโคเบกมองว่างบจะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นย่อๆแนะนำว่าสามารถที่จะเข้าไปซื้อเพื่ อักเล่นเก่งกำไรในส่วนของงบการเงินได้นะครับแล้วก็ปีนี้นะครับมองว่ากำไรน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับตัวบ้านปูเนื่องจากว่าราคาถ่านหินเนี่ยมันดีดตัวขึ้นมาจากปีก่อนค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือต่อไปได้แล้วย่อมาก็ซื้อเพิ่มไปรอดักงบนะจ๊ะใช่ครับค่ะยูเคมเล่นได้ไหมตัวนี้เจ้าแรกเลยยูเข้มนะครับยูเข้มตอนนี้บาท96สัญญานี้เป็นสัญญารีบาวนะครับเอายืนยันชัดๆให้ยืน2บาทแล้ว follow by เนาะสองบาทแล้วก็ follow by ตรงจังหวะแบบนี้ผมคิดว่าโอกาสรีบาวสูงแล้วนะครับแต่ว่าจะเอาชัวร์จริงยืน2บาทแล้ว follow by นี่ไงข่าวก่อนที่มันลงมาใช่ไหมที่ไปปิดบาท85แล้วมันมีแท่งเขียวนี่ไงใช่ที่ผมบอกว่าไอตอนแท่งแด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 งลงมาคุณจะรู้ได้ไงว่ามันรีบาวแท่งไหนก็จะมีแท่งเขียวคุณจะไปซื้อต่ำสุดมันยากมากถ้าได้มันก็ฟุกรอบหน้าคุณก็ไม่รู้จะได้ต่ำสุดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคุณมีวิธีนะแบบให้เห็นชัดๆรีบาวขึ้นมาแล้วมันยืนได้แล้วเข้าไปซื้อตามนะแบบนี้โอกาสกำไรเยอะกว่าเอสโซค่ะเอสโซต้นทุน11.50 บาทโอ้ตัวนี้รูปแบบจะคล้ายๆคอมเซเว่นเนาะค่ะเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปทำดับเบิลแล้วก็ไหลๆลงมาตอนนี้ก็ถ้าตามกราฟนะครับถือว่าเป็นจุดค่อนข้างสำคัญเลยแนวนี้นะครับประมาณนี้เลยอ่ะ10.50 บาทแล้วกันนะครับผมย่อให้อีกนิดนึงถ้าไม่หลุดนะครับก็โอเคทำใจถือต่อไปหน่อยแต่ว่าทำใจถือต่อนะ แต่ว่าถ้าหลุดนะครับก็อยากจะให้มีวินัยนะครับต้องล็อก
ล็อกกัดทุนเอาไว้นะครับ10.50 บาทนะคะสมมติถ้ายืนได้ไม่หลุดนะครับก็มองจุดรีบาวขึ้นไปประมาณ11.50 บาทนะค่ะBTS ค่ะต้นทุน8.55 บาทขอแนวต้านตัวไหนนะครับ BTS ค่ะ BTS BTS นะค่ะตอนนี้8.30 บาทแต่ต้นทุน8.55 บาทอ๋อครับผมตอน BTS เนี่ยแกว่งตัวไซด์เวย์ชัดค่อนข้างชัดเจนนะครับก็อยู่ในกรอบประมาณ8.20 บาทถึง8.80 บาทนะครับก็รีบาวขึ้นไปก็ขายนะครับค่ะเล่นรอบในกรอบโอเคTRC ต้นทุน8.06 บาทเอ้ยไม่ใช่ต้นทุนบาท 65แนวโน้มค่ะตอนนี้บาท 64ครับผม TRC นี่คิวเสียจะดรอปนิดๆนะครับแต่ว่าเรื่องเหมืองโปแตสที่เพิ่งมีข่าวไปเนี่ยผมว่าเป็นแคตตาไลท์ที่สำคัญมากๆในปีนี้นะครับเพราะนั้นย่อตรงลงมาเป็นจังหวะในการเข้าซื้อด้วยซ้ำนะครับบาท 65 อาจจะแพงไปนิดนึงแต่ว่าไม่ได้สูงมากนะครับเชื่อว่ามีคนอยู่ได้บาท 70 บาทบาท 70 บาทเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ถ้าผ่านไปได้ประมาณบาท 80 บาทเป็นแนวต้านถัดไปนะครับจุดที่อยากจะถัวถ้าย่อตรงมาก็มี2ระดับคือบาท 55 กับบาท 60อันนี้ถัวได้บาท 55 กับบาท 60นะคะแล้วก็รอแนวต้านบาท 70 กับบาท 80CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ต้นทุน2.66 บาทค่ะขอแนวต้านตอนนี้2.74 บาทลองดูกราฟแบบนี้ครับลองดูกราฟแบบนี้เห็นไหมแท่งแดงแล้วมาแท่งเขียวสุดยอดเนี่ยนะครับมันคือเราเล่นรีบาวด์เราต้องเล่นลักษณะแบบนี้นะครับมันถึงจะค่อนข้างชัวร์แล้วก็เซฟหน่อยนะครับก็ตรงนี้ก็แนวต้านแต่ไม่ไกลนะครับประมาณ2.80 บาทนะครับแล้วก็แนวรับก็ประมาณ2.70 บาทค่ะนะครับโอเค E2 ตัว Eternal Energy ต้นทุนบาท 16 สตางค์ตอนนี้บาท 11โอ้ถ้าถามผมกราฟแบบนี้ผมว่ามันค่อนข้างน่ากลัวนะถ้าถามผมนะครับเพราะว่ามันไหลลงมาเรื่อยๆแบบไม่มีวอลลุ่มมันเหมือนกับว่าแรงขายมันไหลออกมาเรื่อยๆจะสุดก็ไม่สุดมันมองไม่เห็นแรงขายที่มันหมดสักทีอะไรเงี้ยนะครับหนีเลยไหมรู้สึกยังจะยังพอทันอยู่นะมันนิดเดียวเองต่างนิดเดียวเองตรงนี้ถ้าหลุดสักบาท 8นะครับต้องตัดสินใจแล้วแหละนะครับบาท 8จะเป็นฐานรอบเดิมประมาณ2เดือนก่อนนะครับประมาณบาท 8ค่ะตรงนั้นถ้าหลุดนะครับล็อกขาดทุนเอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดนะครับก็โอกาสจะรีบาวกลับขึ้นไปประมาณสักบาท 15 บาท 20ก็พอมีนะครับแต่ว่าต้องรอวันที่มีวอลลุ่มเนาะถ้าเป็นวอลลุ่มแบบนี้ผมว่ายังยากอยู่ค่ะบาท 8 สตางค์นะคะอย่าให้หลุดนะคะใช่ครับTMI ยังไม่มีค่ะธีระมงคลตอนนี้บาท 41 TMI นะครับ TMI ต้องเตือนนิดนึงนะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขานานๆเล่นทีหนึ่งต้องบอกอย่างนี้เนื่องจากว่าถ้าลองสังเกตเราเล่นโหดด้วยนะเวลาวอลลุ่มมาแบบปุ้งปุ้งปุ้งแบบมาถี่มากแล้วบทจะหายไปเลยนะครับเพราะนั้นต้องถามก่อนว่าตัวนี้เล่นแบบไหนคือเข้าไปลงทุนยาวๆตามพื้นฐานบริษัทหรือเปล่าถ้าแบบนั้นโอเคได้แต่ถ้าจะเล่นเก็งกำไรนะคุณถ้าผิดทางต้องออกให้ทันนะไม่งั้นมันจะเนี่ยตัวแต่ละครั้งที่เล่นเนี่ยมันมีลากไส้ขึ้นไปแล้วก็ทิ้งดิ่งมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับตรงเนี้ยเพราะนั้นยังไม่มีอ่ะเข้าเลยนะผมว่าหาตัวใหม่ดีกว่าไหมแนะนำตั้งหลายตัววันนี้แนะนำหลายตัวไปหมดแล้วว่า KTB ยังเดี๋ยวดูดิ KTB เท่าไหร่ยังไม่ไป KTB ยังรับได้อยู่นะVPO ค่ะต้นทุนบาท 59อันนี้บาท 39โอ้ VPO ไปเล่นในส่วนของคอมมูนิตี้โน้ตตอนนั้นว่าตัวราคานั้นมันฮิตอยู่ช่วงหนึ่งเลยอ่ะนะครับแล้วพอประกาศงบออกมาสุดเลยมันจากที่มองว่าจะดีมันไม่ใช่มันกลายเป็นขาดทุนหนักเข้าไปอีกค่ะคุณกันเหนื่อยเลยครับทีนี้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าลองสังเกตดูนะครับพวกไอ้หุ้นที่แบบนานๆจะเล่นทีเนี่ยถ้าคุณติดคุณต้องหนีให้ทันนะลองสังเกตดูนะครับมันจะคล้ายๆ TMI คีนี้คือนานๆจะเล่นทีแล้วคุณไปติดตอนรอบที่มันเล่นน่ะแล้วมันย่อลงมาแล้วไม่ได้คัดด้วยโอ้ยอย่างนี้มันเหนื่อยเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าหลุดบาท 35 นะครับต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าจะท
นกับมันไหมแต่ผมไม่อยากให้ทนนะครับถ้าหลุด 3-5 ก็คัดแล้วยอมเปลี่ยนตัวไปหาตัวที่มันก็ดูไม่สวยแล้วเนี่ยให้มันขึ้นไปแล้วก็ไปเอากำไรคืนมาดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดนะครับก็ลุ้นรีบาวกลับขึ้นไปประมาณสักบาท4-5บาท50ก็มีโอกาสนะครับอันนั้นก็ขอแต่ว่ายากนะวอลุ่มมันหายด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ายากเล่นไปแล้วอ่ะถ้าติดแล้วก็อย่างที่บอกถ้าหลุดบาท3-5ก็คงต้องยอมนะค่ะอกริเพียวเอเพียวต้นทุน2บาท40ตรงนี้เลยอภิเษกเนี่ยโอเคนะครับถ้าตามสัญญาณกราฟนี้มีโอกาสลุ้นรีบาวด์เนาะเพราะนี่มันเหมือนมันเด้งขึ้นมาใช่ไหมทั้งเขียวแล้วมันก็ไซด์เวย์เตรียมจะขึ้นน่าสนใจนะครับสำหรับตัวอภิเษกเอ้ยอย่างนี้รับตรงนี้ก็ได้เลยป่ะคะรับได้เลยไหมก็ต่อรองสักนิดนึงวันนี้ตลาดไม่ค่อยดีนะครับย่อสักช่อง2ช่องก็ได้นะครับรอย่อแล้วก็รับเพิ่มนะครับแนวต้านก็มองไว้ประมาณสัก2.50 บาทแล้วก็2.60 บาทค่ะโอเคคุณผู้ชมถามถึงล็อกเซ่เราตอบไปแล้วนะคะแนวรับ3.24 บาทแนวต้าน3.40 บาทนะคะตัวต่อมา LPN บอกว่าทำไมลงมาเยอะจังเลยยัง LPN เนี่ยต้องบอกว่ารายได้เขาดรอปค่อนข้างเยอะมากเนื่องจากว่าคอนโดของเขาเนี่ยคือคอนโดอ่ะเกิดขึ้นเยอะนะแต่ว่าถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อก็เยอะงงไหมฮะไม่งงเนอะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของ LPN จะเป็นระดับกลางถึงล่างเพราะนั้นต้องกู้แบงค์พอกู้แบงค์ไม่ผ่านก็ยอดขายก็ไม่เดินประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นงั้นอย่าไปรับเลยเก่งกำไรได้ไหมคะมันลงมาอย่างนี้แล้วตรงนี้อย่างที่บอกไงครับคือยังไม่รู้ว่าจะสุดเมื่อไหร่ใช่ใช่ใช่ตรงนี้ยังไม่เอานะครับยังไม่รับจนกว่าจะเห็นแท่งเขียวที่ไปกลบแท่งแดงถูกต้องประมาณสัก11.80 บาท-12 บาทนี่ให้ดูตัวอย่างแท่งเขียวกลบแท่งแดงอย่างเงี้ยตรงกลางๆประมาณสักวันที่30เดือน12เนี่ยค่ะมันกลบแท่งแดงก่อนหน้าเอาแบบเนี้ยแล้วมันจะขึ้นใช่ใช่โอเคอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณกัตขอบพระคุณคุณกัตนะคะคุณชัยยศวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์นะคะที่วันนี้ให้ข้อมูลและให้ความรู้กับพวกเราในการดูกราฟด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามเฟซบุ๊กด้วยนะครับใครสนใจก็ไปกดไลค์แฟนเพจได้ค่ะ Stock of the Town บายกัตจังบายกัตจังนะคะใช่ครับผมผมเคยโพสต์ไปแล้วทีนึงเดี๋ยวไปโพสต์ให้ใหม่อีกรอบนึงนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณกัตค่ะค่ะสวัสดีค่ะและคุณผู้ชมขอบคุณทุกคำถามที่ส่งกันเข้ามาเนาะวันนี้เหลือเนาะเหลือไม่กี่คนอ่ะพรุ่งนี้ต่อใหม่เอ้ยพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่พรุ่งนี้ต่อใหม่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ขอให้โชคดีในการลงทุนในวันนี้นะคะดิฉันปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro ManagementYLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex